ครับเขายืมมาตอนไหนจริงๆเราคุยกันมาประมาณสักพักหนึ่งแล้วประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ challenge มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าวายมันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็คือมันต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให้ตัวเราเหมาะกับบทบาทใช่ๆๆๆอะไรมันคือความน่าสนใจในบทบาทครับก็จริงๆมันโกมันไปนอกจากบาวเดอรี่ที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ไดนามิกของเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเอลเมนท์ที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยในหนังหรือว่าเพราะมันเกี่ยวกับ LGBT ด้วยมันคือหนึ่งโหนที่เราตัดสินใจว่าเราอยากใช่ใช่คือมันเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในทุกๆครั้งที่มีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี้ยเองได้มีโอกาสคุยกับแม่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจว่ามาเป็นเราอะไรเงี้ยผมคุยนะตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันมาสักพักนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเราคิดว่าเนี่ยคือเป็นเวอร์ชั่นที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรีไรท์หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากลองทำมันดูด้วยแม้ว่ามันจะชาเลนจ์มากนะจังตอนแรกเจนมีความกังวลเหมือนกันกังวลมากพี่ไม่กังวลเพราะอะไรเพราะกระแสหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทมันชาเลนจ์มากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็น5-6เดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งแล้วก็การที่จะต้อง transform ตัวเองไปเป็นคือเหมือนพองานเพลงอ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่ไหมครับมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันชาเลนจ์อยู่ประมาณนึงแล้วอันนี้ที่เขามีปรับเปลี่ยนบทเจสได้มีเสนอความคิดเห็นไหมหรือว่าได้ออกไอเดียอะไรเข้าไปจริงเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอสปรับบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปแคสอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอนแคสก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บางส่วนของหนังแต่ว่ามันก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในแต่ละพาร์ทของหนังจริงเองกดดันไหมเพราะว่ามันก็อ่ะจริงๆผมไม่รู้สึกว่ามันผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าผมในฐานะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้างจริงๆคือตัวบทแล้วเราจะเป็นคนนั้นอ่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้พี่ถามเจมส์เจมส์กดดันในเรื่องคาแรคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องผิวดำคนหัวจริงๆมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงๆแล้วก็อยากจะทรานส์ฟอร์มไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยตัวเจ๊จะทรานส์ฟอร์มไปสุดแค่ไหนแบบว่ายอมยอมเปลี่ยนไหมอันนี้อาจจะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูแต่เราคิดมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมถ้าเราจะต้องมันต้องมีคาแรคเตอร์เรามีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกนหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องสูตรทุเรียนใช่ไหมผมชอบกินทุเรียนมากนะผมชอบหมอนทองมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคสหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มแหกไหลเลยน่าจะช่วงปลายปีหรือต้นปีที่จะถึงเนี่ยครับมันเตรียมตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมเพราะว่าเราต้องได้กับลูกค้าเหมือนกันครับช่วงนี้ก็น่าจะต้องนอนก่อนใช่แนะนำไปการนอนก่อนพอไม่ได้ค่อยได้นอนเลยไม่ค่อยได้นอนคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพรีแพร์เรื่องของการแบบว่าลูกในหนังจะเป็นยังไงต่างแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างที่พี่พูดคือมีการผิวสีแทนมีการแบบทานฟอร์มอะไรในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบเวิร์กที่มันแบบขนาดนี้ไม่ก่อนเลยจริงๆลูกค้าที่จะไปถ่ายทำก็คือเจฟอาจจะหายจากงานเพลงไปเลยไหมหรือยังไงไม่ครับผมยังทำอยู่นั่นคือสิ่งที่ชาเลนจ์ประมาณหนึ่งที่เราต้องแบบทำทุกอย่างภายในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงๆลูกที่มันเปลี่ยนไปคือเราจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าเอาใช้เอฟเฟกต์เข้ามาแต่งเพิ่มมีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยครับผมแต่นี่คือยังไม่ได้เวิร์กช็อปแบบนี้เปล่ายังไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องของเรื่องนี้แล้วก็มันก็สุดจริงๆมันแบบไปสุดจริงๆในเวงของมันเลยอันนี้ของความผิดเองที่ต้องลงมาทีฟ้าเราก็แบบครั
ับตื่นเต้นมากแค่ไหนมันแบบการเจอกันคือแบบยิ่งใหญ่นะจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่า whatever อะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จ้างจะเจ๋งดีอะไรเงี้ยผมสามารถคือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปีหน้าช่วงกลางหรือปลายปีหน้านี่เราบอกได้ไหมครับอะไรนะยังไม่กำหนดฉายอ๋อยังไม่มีกำหนดฉายนะครับผมนะครับผมผมก็ถามเลยตรงนี้ครับผมเมตานิวครบจบทุกข่าว